อย่างเงี้ยบรูดชีสบูดบรูดอย่างเงี้ยบิวก็เป็นชีสบรูดชีสบูดเตรียมขอบจริงจริงไป Good morning น้องเพิ่งตื่นค่ะและหวยงวดนี้ออกอะไรคะ3 9อุ้ยชัดชัดตรงตรงบนล่างแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ถูกล่ะคะเรื่องของเขาเจ๊ไม่รู้เจ๊ได้โบถ้าใครจะกินชีสบอกให้กินชีสสีส้มนะคือเซดด้าอร่อยมากงั้นโบกินแต่ผลไม้ค่ะวันนี้เย้ไม่มีใครแย่งชีสแจ๊ไม่ใช่ขนมปังค่ะแม่พูดตามบิวค่ะแครกเกอร์รวมเป็นแครกแวกเกอร์โอเคจบใช่เหรอใช่ด้วยเหรอเก่งความคือแต่ละคนไม่มีใครแย่งชีสบอจะกินค่ะนี่เข้ามาจากไหนวะเสร็จแล้วไปกินข้าวกันอย่าลืมกด Subscribe Good morning โอ้โหสดชื่นฉ่ำชื้นยามเช้านะคะอันนี้วิวตอน 6:00 น.เช้าเป๊ะนะทุกคน 6:00 น.เช้ากับเช้านี้แม่ทำอะไรแล้วก็สปริงเกอร์ของเราแล้วก็นะกล้วยหอมและคุณดูสปริงเกอร์ได้ไหมยิ้มสวยมากสุดๆและนี่นะคะคือผู้ตื่นเช้ายามเช้าแม่ทำไมตื่นเช้ามันเป็นอัตโนมัติพอ6:55เร่งเลยไปเร่งเลยมันเป็นนาฬิกาชีวิตไม่เป็นนาฬิกาชีวิตเลยเคยตื่นสายสุดกี่โมงตอนอายุเท่านี้7 โมงแต่หลายปีแล้วนะแต่นอนเร็วเลยแต่ก็นอนเร็วแต่ว่าจะนอนเร็วตื่นเช้าถ้าทำอะไรเสร็จแล้วไปนอนกลับไปนอนอ่ะได้แต่ถ้าต้องยังไม่ทำงานบ้านเสร็จอ่ะมันคาใจมันต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปนอนแต่สำหรับวิวแต่ก่อนวิวตื่นไปสองตอนนี้ตื่น6 โมงนาฬิกาชีวิตคือนี่คือนาฬิกาชีวิต6:07เคยตื่นสายสุดตอนนี้ตอนเที่ยงนะเพราะว่านอน4:00ค่ะช่วงนี้จับฉลากบ่อยมากค่ะและทริปนี้จับฉลากอีกเหมือนเดิมค่ะมีอะไรทำบ้างหรอเดี๋ยวรอดูคลิปนะคะจับฉลากในทีมเปิดมาแล้วต้องอุทานว่าอะไรแม่เช็ดทำความสะอาดนะคะดูที่หวัดดีแจ้เหรอใช่ครับดูที่ตื่นแล้วโบอ่ะโบเข้าห้องแล้วเฮียหวัดดีจ้า6 โมงตื่นกันหมดแล้วทั้งบ้านโบอุ้ยหาพี่สุธีครับอู้หูดูเขาจ้องพี่สุธีดิเขารู้ว่าใครเป็นยังไงอ่ะเขานะเตรียมของเตรียมไป Good morning น้องเพิ่งตื่นค่ะตอนนี้คือวันที่31ธันวาที่เราจะเขาดาววิวถ่ายเช้านี้โบถ่าย1คลิปเฮียถ่าย1คลิปและทุกคนตื่น6โมงเช้าเพื่อที่จะแย่งกันถ่ายคลิปพอดีมันเตรียมของแล้วอ่ะพี่โบก็ออกมาบอกจะเตรียมของพี่โบอ่ะแม่เราก็สามารถจัดกันได้นะแล้วอาบน้ำเสร็จมั้ยโอเคชีสบอร์ดได้เดี๋ยววันนี้เราจะทำเมนูนี้คิดกันแล้วนะทุกคนว่าอยากกินชีสบอร์ดนะในเช้านี้ส่งท้ายปีก็คือ31ธันวาคมที่เราถ่ายอยู่นี้นะ6โมงเช้าจริงๆไม่ได้ติงนังนะทุกคนเพราะว่า3ช่องคือแบบความเครียดของทุกคนคือถ้าถ่ายคลิปเสร็จจะหายเครียดทุกคนก็เลยอยากถ่ายคลิปตอนเช้าแต่คิวแน่นมากแต่รายการเช้านี้ถ่ายไวสุดค่ะไหนสุธีชอบสุธีทำอะไรจ๊ะโคตรเหตุเลยว่ะอ่ะไม่ไปอาบน้ำก่อนป่ะไปอาบน้ำแป๊บนึงโอ้โหทุกคนวิวบ้านสวนสวยมากมันเป็นกระจกสะท้อนอ่ะเหมือนวิวกรอบรูปอ่ะอุ้ยมีนกด้วยโอ้โหสวยสุดๆสะท้อนนี่นะข้างหน้าที่เราเห็นมีสะท้อนเลยเป็นกรอบรูปสวยๆแบบนี้ทุกคนมันดีมากฮิวใจสุดๆนะคะถือว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับเพื่อนๆนะคะเอาวิวสวยๆที่บ้านสวนมาฝากนะคะอันนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะต้อง6 โมงเย็นนะเอ้ย6 โมงเช้าและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะคะถามว่าครอบครัวเธอไปไหนมาไปซื้อของแต่บ้านเราไปดีมากแต่แทนเป็นอะไรได้ข่าวว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาแล้วน้องบีบีโดนเจาะเลือดไปกินรูค่ะแล้วน้องบีบีร้องไห้จริงหรือไม่ไม่ได้ข่าวว่าคุณเป็นไวรัสสายพันธุ์เอสายพันธุ์เอคุณไปติดใครมาต้องตอบสังคมค่ะไม่รู้อ่ะคำถามสุดท้ายนะคะคุณต้องตอบให้ได้มามากับป๊าป๊าก็ยังไม่รู้เลยว่าไปติดใคร
โอเคคำถามสุดท้ายที่คุณต้องตอบสังคมนะคะปีนี้คุณเข้าโรงพยาบาลไปกี่ครั้งคะตอบค่ะคุณบีบีและหวยงวดนี้ออกอะไรคะ3 9 0ชัดๆตรงๆบนล่างแล้วถ้าเพื่อนๆไม่ถูกล่ะคะเรื่องของเขาดิฉันขอถามคำหนึ่งเป็นคำถามที่คุณต้องตอบสังคมนะคุณทราบหรือไม่คะว่าการเล่นหวยคืออะไรคะคุณต้องตอบค่ะหมดเวลาค่ะนกสวยมากนกสวยมากเพื่อนนกบินอุ้ยสวยมากOh my god Oh my god ชัวร์มากตอบค่ะหวยคืออะไรไม่รู้คำตอบคุณไม่รู้นะคะและที่ฉันขอถามคุณอีกทีนึงนะคะว่าถ้าเลือกได้คุณอยากให้ใครเป็นพ่อและแม่ของคุณและพ่อคุณล่ะคะนุ่นนะคะห้องนอนเจ๊จะเสียใจด้วยนะบีก็มีลูกแล้วลูกก็บิวโอ้โหผิวก็โปรใสๆเขาบอกว่ากินบอนดี้เจลลี่แม่แล้วผิวจะสวยขึ้นจริงไหมเฮ้ยไหนลองกินสิอร่อยเดี๋ยวเขาว่ากันว่ากินแล้วจะเปลี่ยนลุคให้เราสวยขึ้นจริงไหมไหนลองดูสิข้าคือเจ้าหญิงจากแคว้นเสื้อวิกสองค่ะข้าคือเจ้าหญิงจากแคว้นพาราเซตามอลบางคนอาจจะสงสัยเฮ้ยเจ๊ให้เห็นนะตะกี้ถ้าตอนปิดกล้องเป็นคอลลาเจนประเภทนี้บูจะบอกอะไรให้นะคะเนี่ยตัวต้นเรื่องนะคะเนี่ยบิวเปิดตู้เย็นตอนแรกบูอะกัดแล้วไปแช่ตู้เย็นใช่พ่อจะไปแต่งตัวบิวบอกว่าคอลลาเจนบูหายไปไหนที่กินทิ้งไว้ตะแกะแป๊บเดียวเลยทุกคนไม่ถึง10นาทีอะบูแต่งตัวเร็วมากเลยวันนี้แม่บอกเอ้ามาไม่รู้ว่าใครของใครมาได้กินแม่กินบอนดี้เจลลี่ทำไมแม่ไม่ฉีกอันใหม่มันเหมือนก็ไปเจอครึ่งๆกลางๆก็กินครึ่งๆกลางๆก็ใครกินวะคือเราไม่คิดว่าคนที่กินต่อเราจะเป็นแม่ในแต่คิดให้มันทิ้นต่ออ๋อคือต้องฉีกซองใหม่อ่ะมีคนกินต่อเราคือแม่เก็บกินหมดถ้าครึ่งๆกลางๆเก็บกินหมดจบค่ะทำไง Let's dance มีอะไรบ้างคะนี่ชีสบอร์ดไงชีสบอร์ดนะคะประกอบด้วยสตรอเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็องุ่นนะคะแล้วก็มีชีสนะคะชีสบัวจานนะคะแล้วก็มีชีสท่านินรู้ว่าเราชอบนะคะคุณชินก็เลยซื้อมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าชีสอะไรนะท่านินคะอันนี้ชีสอ่านว่าอะไรนะคะกระมงแบกระมองแบนะคะเพื่อนๆแต่ถ้ายังไม่ตื่นเนี่ยเล็กจะเลียหน้าให้แบแบเลยนะคะไม่ใช่ขนมปังค่ะแม่พูดตามบิวค่ะแครกเกอร์เกอร์รวมเป็นแครกแวกเกอร์โอเคจบใช่เหรอใช่ด้วยเหรอเก่งโชว์ความมั่นใจแม่ว่ะใครที่ไม่มีความมั่นใจนะคะดูมาเป็นตัวอย่างนะคะจะถูกจะผิดขอมั่นใจไว้ก่อนแล้วทุกอย่างจะสดใสค่ะแล้วก็อุปกรณ์เราก็ง่ายๆนะคะมีถั่วมีแบบอัลมอนด์นะคะพูดดิอัลมอนด์อัลมอนด์อัลมอนด์โอเคนี่ค่ะเป็นฮันนี่นะคะพูดดิฮันนี่ฮันนี่แล้วอยู่กำลังทำอะไรคะหั่นชีสหั่นชีสชีสบอนชีส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 บอร์ดบอร์ดรวมชีสบอร์ดฮอลลี่นี่ไงบอร์ดบอร์ดเงี้ยบอร์ดชีสบอร์ดบลูดอย่างงี้บิวก็เป็นชีสบลูดชีสบลูดโอเควันนี้เราจะมาทำชีสบลูดเรียกยากจะเรียกแม่ดูหน้าบิวดูหน้าบิวในกล้องวันนี้เราจะมาทำชีสบลูดวันนี้เราจะมาทำชีสบลูดมาจัดเรียงเลยค่ะนี่ค่ะชีสนะคะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ค่ะเพราะว่าเรากินกันแค่นี้แล้วก็มีแครกเกอร์นะคะเพื่อนแครกเกอร์อยู่ไหนแม่ไม่รู้ถังก็ดีดูธนินนอนดิธนินมาต้องการคนช่วยเหลือค่ะธนินมาช่วยแม่หน่อยเร็วปกติจะเด้งเลยนะเด้งเลยไปเร็วเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นนะคะคุณธนินเอสนะคะที่แต่งตัวนะคะเนี๊ยบๆเป๊ะๆนะคะตอนตื่นนอนนี่ค่ะดูสามารถเก็บภาพมาทำบรรยากาศนะคะมาให้ดูนะคะว่านี่ค่ะผู้ชายคนที่เนี๊ยบเป๊ะนะคะตื่นมาใส่เสื้อ morning office check เสื้อของอะไรคะ North Face กางเกงอะคะ Lomboy กางเกง Lomboy fit check มาเร็วช่วยแม่จัดก่อนชีตบอร์ดไม่ต้องการตัวช่วยจัดแล้วนะคะคุณธนินบอกว่าแม่ครับเอาหุ่นไม่ออกจากพวงส่วนแม่ครัวเราบอกว่าล้างแล้วหลุดหมดเลยล้างแล้วหลุดหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็พยายามให้มันเป็นควรหลุดนะคะมันไปครึ่งพวงแล้วอะมันก็เลยดึงมันก็เลยบอกอยากหลุดมันก็หลุด
ไม่เน้นความสวยงามนะคะเน้นความกินง่ายอยู่ง่ายนะคะเราแบ่งมัน2ฝั่งนะคะฝั่งพ่อบ้านพาร์ทไทม์นะคะกับแม่บ้านแม่บ้านกำลังทำข้าวให้หมานะพ่อบ้านพาร์ทไทม์นะคะกำลังทำข้าวให้คนค่ะพี่ครับไปปักซอยครับเท่าไหร่ครับวินกล้วยครับนี่หมวดแรกนะคะหมวดแรกวันนี้พักกองจะแรกเพราะว่าชุดใส่ไม่ได้แล้วจะแรกโอ้โหผ่านไปแป๊บเดียวชีสบอกของเรากลายเป็นชีสบีทนะคะโอ้โห last Christmas I gave you my heart very next day you gave it away next year this year นี่นะคะตำนานสายยาว3เมตรนะคะตอนแรกจะเป็นสีฟ้าเหมือนกันแต่ไอ้กล้วยมันกัดนะคะเพื่อนกัดเละเลยค่ะอันละ900เพื่อนไม่ต้องไปแล้วงานสวนอ่ะจบไม่ต้องไปไม่ต้องไปแล้วกัดไปเลยของให้อยู่บ้านไปเลยนะกัดเนี่ยกัดเนี่ยฮะคือไม่ต้องไปแล้วงานสวนอ่ะจบไม่ต้องไปไม่ต้องไปแล้วกัดไปเลยของให้อยู่บ้านไปเลยนะกัดเออเนี่เราต่อสายอย่างงี้เออมันอยากออกมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยหูยดูข้างหลังนะคะเพื่อนบอกเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เช้านี้แม่ทำอะไรนะคะบอกเลยว่าเป็นอาหารฟิวชั่นสุดๆมีชีสบอร์ดชีสอะไรนะชีสบอร์ดชีสบอร์ดแล้วก็มีแกงหน่อไม้ใช่ค่ะส่วนที่ขาดไม่ได้นะคะนอกจากแม่นะคะจะเสิร์ฟน้ำให้เราแล้วนะคะวันนี้แม่เสิร์ฟคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนค่ะสลีวิตามินผิวนะคะแล้วก็เจลลี่วิตามินให้เราด้วยนะคะเฮ้ยจะบอกว่าตัวเนี้ยผักและผลไม้ใช่อย่างเงี้ยวันเนี้ยถ้าบิวกินผลไม้เยอะๆเนี่ยก็ไม่ต้องกินตัวนี้นะทุกคนนะแต่ว่าอันเนี้ยมีผลไม้13ชนิดแต่ไม่มีคอลลาเจนคนบอกต่างกันยังไงอันเนี้ยเน้นผักและผลไม้13ชนิดอันเนี้ยเน้นคอลลาเจนอันเนี้ยเน้นวิตามินซีเดี๋ยวไปเอาแว่นก่อนป่ะอ่ะเราเปลี่ยนตัวนะแล้วกินยานะโบฮะโบไม่สบายโบกินเจลลี่วิตซีหรือยังคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่สบายคุณหมอจ่ายยาเป็นบอนดี้เลยก่อนจะตื่นมาฝันว่าเฮียเป็นอะไรปะเฮียเป็นตรงเนี้ยสิวแดงๆอ่ะเกิดลงมาตรงนี้เลยน่ากลัวแล้วน่ากลัวมากในฝันอ่ะแต่ว่ามึงอยากให้เฮียเป็นปะคุณไม่อยากให้เป็นมันขึ้นมาอร่อยมากนี่ค่ะเทคนิควิธีการนะคะถ้าคนข้างๆเราไอนะคะให้ยัดเข้าไปเลยค่ะอุ้ยเอาอันใหม่คุณหมอบอกว่าไม่ให้กินของร่วมกันมันไม่ติดเชื้อโรคมึงไม่ให้บีบีกินเข้าไปเป็นไงคะกระปรี้กระเปร่ายามเช้าไหมคะโบต้องแต่งตัวสวยๆนะโบถ่ายเช้านี้ก็ต้องสวยๆมีคนไปถามโบว่าทำไมไม่แต่งหน้าคะเวลาถ่ายคลิปแต่งไม่ทันค่ะไม่ใช่แต่งไม่ทันค่ะมันไม่แต่งค่ะต่อให้ดึกดื่นแค่ไหนอยากเป็นตัวเองอ่ะมาวันนี้นะคะชีสบอร์ดของเรานะคะวันนี้เรามากินกันดีกว่านะคะแล้วไม่รู้จะได้โบถ้าใครจะกินชีสบอร์ดให้กินชีสสีส้มนะคือเชดดาร์อร่อยมากงั้นโบกินแต่ผลไม้ค่ะวันนี้เย้ไม่มีใครแย่งชีสแจ้ชีสบัวแดงนะคะใส่เข้าไปนะคะอย่างนี้เอาละแล้วก็ใส่หุยแม่ทุบให้หน่อยดิกัดให้หน่อยฟันแตกแน่นอนอุ้ยอวดค่ะเพื่อนๆทำมีเนียใหม่แล้วนะสีใหม่เลยปะใช่ทำกับ About To นะคะเลิศเฮ้ยสวยว่ะไหนดูดิเดี๋ยวเราดูคลิป TikTok ทำฟันแบบสายมูดูดิเห็นนะต่างกันนะธรรมชาติมากเลยคือมันจะบางกว่าแล้วมันก็จะทนกว่าดูดิธรรมชาติกว่าคือเอาตรงว่าตอนทำเสร็จคือแบบว้าไปเมื่อ2เดือนแล้วหมอเพิ่งดูบอกว่าให้เปลี่ยนสีฟันเป็นสีธรรมชาติแล้วเราทำได้แล้วอะเจ้าเคยเล่าแล้วในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวโบเล็งขึ้นให้อัปเดตไงเพื่อนๆว่าทำแล้วนี่ไงสีธรรมชาติมากเลยได้ดิมันไม่ขาวโบแล้วอะจริงถ้าวูแมนทำเสื้อหมาด้วยหรอหมอคนไหนนะคะที่รักษาคนสมาธิสั้นนะคะติดต่อมาค่ะนี่นะคะแล้วเราก็หยอดน้ำผึ้งกับถั่วนะคะความอร่อยคืออะไรอะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทานนะคะความอร่อยก็คือว่ามันเหมือนกับเป็นอาหารที่เรารู้สึกมันสดชื่นยามเช้าอะกินยามเช้าตอนที่เราไปยุโรปนะคะทุกเพื่อนคือจะบอกว่าคนยุโรปเนี่ยเขาจะกินประมาณนี้เลยเวลาเขาทานเนี่ยเขาไม่เหมือนคนไทยที่1คำของเขาจะมีการปรุงแล้วคือ1คำของเขาที่ยุโรปเนี่ยเขายังไม่ปรุงนะมันเหมือนกับสิ่งนี้เค็มสิ่งนี้เปรี้ยวสิ่งนี้หวานเขาจะจับมารวมแล้วเคี้ยวด้วยกันเว้ยเขาไม่ได้เอามามิกซ์นะแม่เรายังไม่ได้สวัสดีคุณคนนี้เลยนะพ่อเราสวัสดีค่ะวันนี้มาแล้วนะคะนอนอย่างเดียวเลยไม่ลุกขึ้นมาเลยไม่หานนะคะไม่หานไม่พูดไม่หานหัวใจหลักที่สำคัญของการชีสบอร์ดคืออะไรปะนึกว่าแครกเกอร์ครั้งนี้แครกเกอร์เป็นแครกเกอร์โรสแมรี่พอแครกเกอร์ดีนะมันทำให้ทุกอย่างมันปังกินยังไงมันปังหยาแครกเกอร์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งอ่ะใส่เข้าไปแม่หูใหญ่จังประมาณนี้แล้วแม่จะรู้สึกว่ามันน้อยถ้าเทียบกับรสชาติแม่แล้วสำหรับบิวเทคนิคบิวนะบิวจะจุ่มทวงไปบนชีสอย่างงี้จิ้มลงไปอย่างงี้เพราะว่ามันชอบหล่นแล้วแม่ใส่อันนี้ลงไป
บลูเบอร์รี่แล้วแม่ถือสตรอเบอรี่อันนึงแล้วพวกใส่น้ำผึ้งให้แม่นะเยอะๆมาชอบเยอะๆเยอะๆเลยละแม่ชิมแม่กินเข้าไปค่ะหนึ่งสองสามแล้วแม่กัดอันนี้โอ้เป็นไงอร่อยไหมมันจะเปรี้ยวหวานหอมมันแบบเห็นว่ามันฟินแล้วบรรยากาศแบบนี้ทุกคนมันคือแบบบิวป่ะครั้งแรกที่มากินพี่บอบอ่ะกินยังไงไม่เป็นแม่เริ่มกินเป็นตอนไหนตอนที่บิวเริ่มทำอร่อยอ่ะอ๋อครั้งนั้นเลยเหรอเช้านี้นั่นน่ะเออนั่นน่ะจบเลยแล้วมันอร่อยอ่ะแม่แล้วติดมันนั่นน่ะนั่นคัคเกอร์แทงไปร้อนปากดูซูชานินแป๊บเดียวคือบางทีเขาก็หยิบใส่อะไรก็เป็นคนนั้นเลยอ่ะใครที่ไม่ชอบกินอาหารเช้าหนักๆอ่ะแบบข้าวแกงอ่ะลองกินอันนี้ดูมันต้องกินข้าวก่อนแต่ราคาสูงนะคือลองกินอันนี้ดูนี่คือทั้งวันมึงไม่ได้กินอะไรแล้วอะแต่นี่รู้จักชีสบอร์ดจากใครรู้ปะตอนแรกอะที่ไปหาเพื่อนแจ้อะที่เขากินวายอะกับชีสบอร์ดอะแล้วมันจะมีแฮมเว้ยตอนนั้นงงว่าเขากินอะไรกันวะเขาจะวางแฮมไว้แล้วเขาก็จะวางชีสไว้เว้ยถ้ากูรู้นะไอจานนั้นหมดนะมันไม่มีใครกินเว้ยตอนนั้นกูจำได้เลยกูเล็งไว้นานแหละตัวเล็งไว้นานมากว่าทำไมไม่มีใครกินเว้ยแล้วโบได้ชิมบ้างวันนั้นเคยชิมแฮมอย่างนั้นอะไม่อร่อยมันต้องไม่ได้กินเพียวๆเข้าใจปะคือเราไม่รู้มันต้องเอามากินกับพวกชีสพวกแครกเกอร์หรือว่ากินกับวายอะไรอย่างเงี้ยมันจะอร่อยแต่พอกินเดียวๆมันเค็มแล้วเราก็คิดว่าแล้วเขากินอะไรกันวะพอแบบมาเจอใน TikTok อ่ะคนเริ่มฮิตกันก็เลยแบบอ๋อเขาเอาอันนี้มาผสมอันนี้กินกับองุ่นอะไรเงี้ยเขาชอบบอกงั้นเนี่ยแล้วมันจะเลิศนะก็เลยลองกินดูแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันเลิศเว้ยโอ้คุณธนินวันนี้มาในลุคอะไรคะเจลลี่ปุ๋งเจลลี่ปุ๋งก่อนจะคบพี่นินคือพี่นินเป็นคนแต่งตัวแบบนี้อยู่เลยปะแต่งจัดอย่างนี้เลยว่าแบบว่าแต่งที่ไปดูหนังอะโบเห็นเขาป่ะวันที่ไปดูหนังใช่โบเห็นแต่เขาไม่ใช่แบบทุกวันนี้นะรู้ปะไม่จัดเท่านี้เขาเป็นเด็กอ้วนตอนนั้นอะเด็กอ้วนตีนซาลาเปาอะตีนซาลาเปาตีกระบองรู้สึกดีกูไม่ได้เป็นสนามอารมณ์ของใครมึงเลิกเชสดิชูดเฮ้ยแม่ไม่เลิกกินเลยชีสบอร์ดอะบูอยากจะไปกินจานนั้นของแม่ แม่ก็คือกินแบบไม่เหลือแบบไม่ยังไม่หมดนะยังไม่ทิ้งนะไม่พี่นินเข้าใจคำว่าตื่นมาแล้วกระเพาะยังไม่ตื่นปะถ้าเปรียบเทียบนะข้าวเช้าบ้านเราอะกระเพาะสะดุ้งอะกระเพาะสะดุ้งอะกระเพาะบอกอุ้ยกูต้องตื่นแล้วเผ็ดจังแต่ว่าการทานมื้อเช้านั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะดีแต่ท่านนินจะกินอะไรปกติขนมปังตั้งแต่เกิดมาเลยตั้งแต่เด็กๆเลยมันอิ่มไหมพี่นินกินขนมปังอะทายเห็ดไอ้ดำพีอย่างเงี้ยรู้ปะอย่างนั้นแคลเยอะนะแล้วกินแล้วอิ่มนะแต่โบรู้สึกไม่อิ่มอะแคลเยอะคือโบรู้สึกว่าแบบมันต้องเป็นข้าวอะไม่คือตอนแรกๆที่แจ้โคพี่นินใช่ป่ะพี่นินจะเห็นตอนเช้าเวลาแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดเรารักเขาไหมช่วงแรกๆเขาจะกินครัวซองกินเรารักเขามากเขาจะกินครัวซองน้ำผึ้งมันไม่ค่อยหอมจะปาดด้วยแบบน้ำผึ้งจะปาดด้วยแฮมชีสอะไรของเขาอะคือปกติเราจะกินแบบข้าวกับข้าวแกงอะทุกคนลองบ้างเว้ยลองมึงเชื่อป่ะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกูจะเป็นลมทำไมอ่ะมันไม่อิ่มอ่ะมันไม่อิ่มมันย่อยเร็วไปหน่อยเพราะว่าจริงเหรอวะกระเพาะอาจจะเคยชินกับการย่อยข้าวตอนเช้าใช่อันนี้คือแบบเหมือนกินแล้วมันแบบรูปกระเพาะแบบดูดไปเลยอ่ะใช่รูปพอพี่นินมากินข้าวเช้ากับแจ้เยอะใช่ไหมเป็นยังไงเออมันก็รูปเหมือนกันมันก็อ้วนขึ้นไงน่ากินไหมอู้น่ากินมากเลยอันนี้กับแจ้ไหนน่ากินกว่ากันแจ้เอ้ยอันนี้ดิมันต้องแลกมากับอะไรหลายอย่างที่สุดอุ้ยบาสแมนเมอรี่มากินเร็วบาสบอกต้องตื่นเดี๋ยวตอนบาสอัดไม่มีใครมาอัดกับบาสถ้าโบพูดไม่เป็นไรรู้ว่ามักคือมาฝันไว้อะไรบาสตรงเนี้ยของเฮียตรงหน้าเฮียตรงเนี้ยลามไปตรงเนี้ยเป็นสิวแบบน่ากลัวมาเป็นแดงทั้งหน้าโคตรน่ากลัวแล้วโบร้องไห้เลยเว้ยโบร้องไห้ด้วยทำไมมันยังอยู่ไอ้แสบวันนี้อัดกันเสร็จเราไปนี่กันไหมเฮียไปนวดจะจองแล้วมาไปนวดเฮ้ยเราทำแอคทิวิตี้ใหม่ๆบ้างไหมไม่ได้ไปเลยค่ะเมื่อกี้กันปะเอาหมาไปทิ้งไว้ไม่เอากลัวตรงที่เราไปเอาหมาไปไหนไม่เล่นมึงไม่เล่นมาจะไปนวดมากระดูกไม่ดีมาไปอยู่กับแม่ไม่มาไปนวดก่อนเขาเป็นอย่างเงี้ยโบเอาไปนวดก่อนเขาเป็นอย่างเงี้ยโบเอาอะไรตีพี่มันเอาอะไรตีอ่ะไม่รู้เอาอะไรตีแต่ว่ามันมีเศษน้ำอะไรมันกระเด็นมาคืออะไรวะมันน่าโบ๊ทอย่างเงี้ยเล่นอ่ะนี่มันทะเลกูไม่เคยเล่นทะเลอยากโบ๊ทไปไหนอ่ะจะทำไม่ทำบ้างมันชอบช็อตฟิลคนอื่นกลัวตั้งแต่เฮียจับโบ๊ทกดน้ำที่เป่าเป้ยนะตอนนั้นโบ๊ทแพนิคไปหมดเลยแต่โบ๊ทไม่กล้าลงน้ำแล้วอ่ะกลัวสำลักน้ำมากไม่รู้ป่ะเมื่อวานชวนไปไหนรู้ป่ะไปงานวัดบิวอ่ะไม่อยากไปงานวัดไปมันทำบอกว่าทำไมไม่ไปวะทำไมอ่ะสนุกไปปาลูกบอกไม่ไปคนเยอะสรุปไปไหมไปค่ะบอกว่าอ่ะน้องสาวไปแล้วถ้าบิวบอกว่าเล่นวันนั้นน่าพูดกันไม่เอาโบไม่อยากไปโบรักชีวิตตัวเองจบนี่คือเขาว่าพี่น้องเขาว่าครอบครัวเพราะว่าเฮียเคยทำปมอะให้โบอ่ะจังกูอยากใครขยี้แบบงักแหมทำเป็นเซฟมันแบบไม่ทำสูตรโอ้โหไม่เป็นไรไอ้น้ำทำได้เสมอนะ
คือแต่ละคนไม่มีใครเก่งชิดบอร์ดจะกินข้าวนี่เขามาจากไหนวะเมื่อคืนทำไมมันจำได้ว่าเฮียเอาหมดข้างมาตีมึงอะไรวะกล้องกูตีมึงอะเฮียกูตีใครก่อนสุธีรู้ตัวไหมว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะสุธีไปฟังเรื่องจากปากคู่กระทำสุธีค่ะเริ่มเมื่อคืนเฮียดูบอลเสร็จปุ๊บบอลแพ้แม่งเครียดเว้ยนอนไม่หลับของผมแบบดีใจจนแบบว่าหลับเลยโกนเลยปกติผมต้องนอนมันจะมีท่านึงที่ผมจะไม่โกนแต่เฮียรู้สึกว่าสุธีก่อนจะไปนอนสุธีบอกเฮียว่าอะไรท่านอะไรครับผมไม่ไหวดูเหมือนเขาจะเมามากอ๋อกินโซจูกินโซจูหุดหน้าอย่างนี้เลยแบบเฮียผมไม่ไหวผมขอไปนอนผมไม่ไหวครับเข้าไปนอนเสร็จปุ๊บบัสบอลแพ้ปุ๊บแม่งเครียดแล้วนอนไม่หลับแล้วเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บสเต็ปแรกไอ้ฟิวเนี่ยเราคิดแบบเรามองก่อนว่าใครอันนี้เรามองก่อนว่าใครเพราะมันฟิวเป็นฟิวที่เบามากแรกคิดเราแม่ฟิวหันมาที่โบก็หลับหันไปดูทีสุดที่ก็หลับเลยปุ๊บเฮียเราก็นอนเว้ยพยายามนอนให้หลับมันก็ไม่หลับเว้ยมันเครียดไงมันบอลแม่งแพ้แม่งคิดถึงแบบแม่งไม่ยิงอย่างงี้สักพักแม่งสตกที่สองอย่างงี้เลยแล้วเฮียมาเรียนเสียงเหมือนนะรู้ป่ะประทนอยู่เงี้ยประมาณ10กว่านาทีในใจเฮียคิดอะไรป่ะต้องมีสักคนในห้องที่ได้ยินว่าอ่ะแล้วพอตัวทีก็ทำเงี้ยเฮียเลยสาขาลับเงี้ยเออเพื่อจะมีใครในห้องรู้ขึ้นมาคิดว่าได้ยินบ้างแล้วเดี๋ยวสามคืออย่างงี้โอ้โหกระเดื่องเขาหลุดอ่ะกูนั่งเฮ้ยเฮ้ยดังมากไม่ละมาบ้านสวนแม่งต้องนอนรวมกันอ่ะเฮียได้ยินตั้งมาครึ่งชั่วโมงเฮียเลยเรียนในเสียงได้แล้วสุดทีอ่ะเฮียกลัวไงเฮียกลัวเขาเป็นอะไรเว้ยเฮียไม่รู้ไงเพราะว่าเขาคืออะไรเพราะว่าไปเฮียกลัวแบบหายใจไม่ออกนะแต่มันมีสเต็ปนึงอ่ะสุดทีเฮียไม่เข้าใจมันเสียงอันนี้มาจากไหนไม่มามันเป็นสามสเต็ปรวมกันนะมันนี่จุดมันลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งไว้แบบเป็นไงเป็นกันวะคือต้องสะกิดแล้วเออแล้วเหตุการณ์ต่อจากนั้นคือไงเฮียหยิบบอลข้างทำไงก่อนแยงก่อนยิ่งแยงเขายิ่งเขาพลิกตัวมันยิ่งดังขึ้นเว้ยเพราะเขาพลิกตัวกูไม่ไหวแล้วคุณทำไงปะสุดทีตีหมอนข้างหรือตีมือใช้หมอนข้างตีอย่างเงี้ยตีสุดทีนั่นแหละจะเต็มสุดท้ายก็คำนี้แหละกูตีโบอย่างเงี้ยโบกูไม่ไหวสิ่งสุดท้ายว่าสินใจตีโบก็นี่แหละกูไม่ได้นอนแน่นอนแล้วให้โบทำไมไม่ตื่นตอนแรกไม่ตื่นโบมันตีโบนานมากแล้วโบก็ตื่นมาใครแม่งอยู่ปลายตีนกูวะเฮียแล้วมันก็ชี้ที่สุดทียิ่งตีโบสุดทียิ่งโอ้โหเหมือนตีแฟนเขาแล้วสักแล้วบริการเชื่อแล้วโบตื่นขึ้นมาโบทำไงปะปิดปากก็ดีอ่ะแล้วจะทำไงปิดปากก็หยุดไอ้คิดเลยนั่งเงียบกริบเลยสัตว์เงียบกริบเฮียกว่าจะนอนหลับแล้วหลังจากนั้นมันจะมีท่านึงที่เขาจะไม่กลืนเลยเปล่าถ้าไม่นอนหมอนมันดูมันหนักนะแต่เขาว่านอนหมอนอ๋อห้ามใส่หมอนเหรอใช่ห้ามนอนหมอนแต่เขาก็พยายามเต็มที่มากๆเลยนะให้ทุกคนไปหาหมอมันมีหมอที่รักษาใช่จะพาไปแต่ทุกคืนที่ผ่านมาที่นอนเขาอะสุธีกลเบามากรู้ป่ะจนบ้านคิดเลยป่ะไอ้พวกแม่กับโบเจออะไรกันเปล่าวะมันเป็นยังไงวะสุธีกลไม่เคยรู้เลยจนเมื่อคืนอะวันนี้ที่เราถ่ายอยู่ต้องบอกเพื่อนๆว่าเป็นวันที่31ธันวาเอาแล้วเฮียกลับวันไหนไม่1กับ2อ่ะเอาแม่ไปด้วยนะบายมานัดกับพี่ๆไปแล้วนี่ไปเมื่อไหร่นี่ก็โบกลับพรุ่งนี้มันก็ต้องตามมันก็มานัดที่2อ่ะเพื่อนๆถามว่ากูจําเป็นต้องรู้มั้ยครับนี่คือเดียวๆเลยแกบอกเลยนะอ่ะเทศกาลช่วงแบบสิ้นปีนะต้องเดินสายเดือนธันวาเป็นอะไรที่ชอบมาก1เลยจับฉลากเดินสายจับฉลาก2เลยคือเดินสายปาร์ตี้3เลยคือเดินสายท่องเที่ยว4เลยคือได้พักผ่อนแต่มันผ่านไปเร็วนะเมื่อวานสนุกมากหน้าบ้านเราอ่ะ1ปีผ่านไปไวมากหน้าบ้านเราคือในหมู่บ้านเราอ่ะบ้านตรงข้ามอ่ะเอาญาติพี่น้องมาจับฉลากอ๋อเขาเป็นอย่างนั้นทุกปีเลยเอาของขวัญมาโอ้ยขวัญต้นไม้ก่อนขวัญรถต้นไม้มีแต่ของขวัญน่ะโอ้ยน่ารักจังโอ้ยสนุกเราเริ่มจะทำแล้วจับฉลากกันว้ายมึงได้ดิกูมึงเอาไปเลยนู่นนี่โอ้มันแบบเฮฮาแล้วภาพเนี้ยคือบ้านเราทุกวันใช่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกวันบ้านเขาคือแต่บ้านอื่นคือปีนึงครับมีคนเคยถามว่าข้างบ้านเคยรำคาญเสียงบ้างไหมไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้นี่นะเขาไม่อยู่ตอนที่เราเสียงดังอ่ะเขาไปทำงานค่ะสิ้นปีแล้วรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวโอ้โหตอนนี้อยู่เกาหลีหรือวะใช่ป่ะเราไปเกาหลีตอนไหนวะแล้วโอ้โคตรหนาวรู้ป่ะว่าอยู่เกาหลี7วันยังไม่เท่ากับปีนึงที่ไทยอ่ะทำไมวะมันยาวนานสัตว์เหมือนโดนล็อกอ่ะทำไมมันเป็นยังไงมันเที่ยวหมดมันไม่มีอะไรเที่ยวคือเหมือนมีเยอะแยะ
แต่ไม่ไกด์พาไปหมดแล้วค่ะเราจ้างไกด์3วันไกด์พาไปหมดแล้วอ่ะเราอยู่อีก4วันหมดเกาหลีแล้วอ่ะโบไปนี่มั้ยทุกคนก็มาแบบว่าไปไหนดีไปไหนไปนั่นมั้ยไปนี่มั้ยไปนี่ไม่ไปไม่ไปจะกินอย่างเดียวรู้ป่ะว่าเฮียกินฮงแด3วันติดอ่ะเฮียบอกอะไรป่ะเฮียแม่งไม่มานานจังวะแม่งนั่งมองหน้ากูอย่างเงี้ยกลับยังวะเขาเลือกมาอยู่ต่างประเทศไงเขาไม่ไปเที่ยวกันทุกคนคือเราอย่าดราม่าดิเจ้อุ้ยลองสวนดูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงพูดแล้วก็อยากไปเนาะกูจะไปญี่ปุ่นแม่บอกพูดแล้วก็อยากไปเนาะไปญี่ปุ่นไหมไปแต่ว่าไปมกราไม่ได้นะมกรากลับเชียงใหม่ต้อง7-6วันเขาใช้คำว่ากลับแปลว่าเชียงรายบ้านเกิดหรอคะบ้านเกิดค่ะจะมีกลับบ้านแหละพ่อแม่เขาอ่ะแล้วเจ้ไปไหนถ้าเราไปยูนิเวอร์แซลอ่ะโอ้โหพอเหอะไอ้เนี่ยยูนิเวอร์แซลอ่ะคนมันเยอะไงไม่ได้เที่ยวรู้ป่าวว่ายูนิเวอร์แซลอ่ะต้องจองฟาสเลนค่ะต้องทำกันบ้านไปไม่ใช่เราไปซื้อหน้างานค่ะไม่ชอบฟาสเลนบ้านเราก็ชอบพูดว่าไม่มีอะไรเที่ยวค่ะเพื่อนๆอ่ะตัดสินใจตรงนี้เลยใครไปไม่ไปเดือนกุมภาอุ้ยไปกุมภาเหรออ่ะเมื่อกี้บอกไม่เอามกราเฮียมันมีปัญหาตลอดเลยอ่ะเฮียบอกไม่ได้ไปกันแค่นี้โหต้องฟังกรองๆให้มันขาดตั้งแต่กูจะเล่นบานาน่าโบแล้วอ่ะต้องฟังกรองๆให้มันขาดไปก่อนเลยแล้วค่อยว่ากันอุ้ยเมียอุ้ยไปกันสองคนธนินจบบางคนสงสัยว่าเฮ้ยเจ้ชอบจัดแจงนี่นั่นคือพอบิวไม่พูดนะตอนแรกบิวพูดแต่ปีแล้วเราจะไปญี่ปุ่นกันไหมแบบเดือนมกราทุกคนก็เงียบบอนดี้บอนดี้เป็นสปอนเซอร์จำได้ไหมได้ไม่มีใครพูดอะไรสักคำไม่มีสักคำไปเดินไอ้ครอบครัวตัวบีเดินมาถามบิวเนี่ยไม่ยอมไปญี่ปุ่นหรือเนี่ยไม่ไปหรอญี่ปุ่นทำไมเราเป็นคนอย่างนั้นวะเฮียคือมันต้องแพนไม่ใช่อยู่ดีแบบปุ๊บปั๊บไปมันต้องแพนนะปุ๊บปั๊บถั่วถ้าปุ๊บปั๊บเนี่ยเที่ยวไม่สนุกเนาะถ้าทำให้เขาว่าได้ประเทศอื่นอ่ะเขามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมันต้องจองแล้วคนไปเที่ยวเยอะมากญี่ปุ่นช่วงเนี้ยเสร็จปุ๊บไปเข้าโคโตโบมาพูดอะไรป่ะเข้าโคโตโบมันพูดอะไรป่ะแต่ไม่ได้ไปไหนใช่ป่ะกูจะไปเชียงใหม่นะไม่ได้ไปญี่ปุ่นหรอใช่ป่ะคือแบบ3เดือนที่ชวนไม่มีใครมาพูดสักคำว่าแจ้จองหรือยังโบพร้อมแล้วนะเอ้ยเฮียเคลียร์คิวแล้วนะมันก็เลยว่าไม่เหมือนครอบครัวอื่นเลยบางคนสงสัยว่าทำไมแจ้ต้องแบบเหมือนดูเหมือนบังคับดูเหมือนเผด็จการเพราะเป็นอย่างนี้ไม่มีระเบียบเลยแต่โบคนนี้มาพูดเรื่องญี่ปุ่นจะไปไหมเนี่ยแบบฟีลเหมือนว่าเราอะไม่ทำงานเว้ยพี่แบบจะไปไหมเนี่ยกูจะไปเชียงใหม่แล้วนะมกราสรุปเอาไงกูจะจองตั๋วนะอ่ะวันที่ถามไปทุกคนไปญี่ปุ่นกันเดี๋ยวดูก่อนเออแม่ธนินอยู่ในเหตุการณ์ก็ตามที่บิวว่าเลยไม่อยากให้คิดว่าไปถึงแล้วแบบอุ้ยมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่นี้จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้แพนคือวันนั้นอ่ะเราก็แพนเท่าที่ไกด์เขาพาไปเที่ยวแล้วเราก็มีวันที่ฟรีเออพอมีวันที่ฟรีปุ๊บแบบแต่ละคนจะมีความอยากแต่ละอย่างถูกปะพอแต่เราคนมีความอยากแต่ละอย่างเราก็จะแบบถ้าว่าเขาอยากไปเที่ยวเขาก็ให้ไปเที่ยวเลยแถวนี้อะไรเงี้ยในฐานะผมที่เป็นคนแพลนทุกอย่างเราก็เสียใจเหมือนกันหมายถึงว่าอุ้ยเอาแล้วไม่เราก็เสียใจที่ว่าเขาอะผมพูดว่าเอ้ยเกาหลีไม่มีอะไรทั้งที่แบบเราก็แบบตั้งใจแพลนเราก็ตั้งใจเราไม่ได้ว่าพี่นินนะไม่เราคุยกันในครอบครัวขำขำมีอะไรนะขำดิเออไม่ขำขำดิอ่ะขำแน่ร้องไห้อยู่นั่นแหละจะบอกว่าทุกประเทศมันมีอะไรเที่ยวแต่เราต้องไปแค่นั้นแล้วคำถามอีกอย่างนึงจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ไหมพูดต่อหน้าเพื่อนๆเป็นพยานบิวพูดครั้งสุดท้ายแล้วบิวจะไปญี่ปุ่นไม่กุมภาก็มีนาจะไปไหมตอบค่ะเพราะถามมา3เดือนแล้วตอบค่ะไอ้เหี้ยแม่งวันสัตว์มันชอบเปลี่ยนเรื่องนี้โอเคให้ตอบไม่ตอบนะแปลว่าไม่ไปโอเคจบท่านเอ็มคิดว่าปีนี้ผ่านไปไวไหมไวมากไวมากเพราะอะไรเรามีอะไรทำเยอะมากปีนี้บิวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอัดคลิปรีแคปปี2023 5ชั่วโมงเห็นแล้วโอ้โห5ชั่วโมง2วันทำได้ไงไม่ใช่ทำได้ไงเรื่องราวมันเยอะเล่าทั้งปีใน5ชั่วโมงมันก็เรื่องราวมันเยอะไงปีนี้มันหลายอย่างเอางี้แต่ละคนได้ข้อคิดอะไรจากปีนี้เริ่มที่ธนินก่อนก็ได้ให้ทำอะไรที่เราจะไม่เสียใจทีหลังมีอะไรก็ทำกันไปเพราะว่ามันยังมีวันพรุ่งนี้เสมออ่ะโบล่ะโบดูตรงข้ามกับผมเลยอยากทำอะไรให้ต้องรีบทำไม่งั้นเราจะเสียใจคือ3คนนี้คล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยมาก็เหมือนเปิดมาก่อนกูไปตามนั้นมาก็คิดว่าอยากทำอะไรทำอยากกินอะไรกินอยากไปไหนไปคิดอะไรพูดไปเลยคิดอะไรพูดไปเลยเก็บไว้แล้วไม่มีใครรู้ไงเราก็ต้องพูดให้เราคนรู้ว่าเราคิดอะไรการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญเราไม่ต้องเก็บหมายถึงเราชอบใครเราไม่บอกเราชอบโซเชียลเราอยู่ในนี้เราแบบเหมือนจะขอบคุณแฟนคลับอะไรประมาณนี้แม่จะพูดประมาณว่าถ้าเรารู้สึกขอบคุณใครให้พูดเลยใช่สำหรับข้อคิดของดิวในปีนี้คืออยู่กับปัจจุบันและทำให้ดีที่สุดค่ะใช่เหมือนกันทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ช่างมันแค่นี้เลยบางอย่างก็แค่ง่ายๆไม่ต้องวิ่งตามอะไรเยอะนะคะ
แล้วครับขอถ่ายรูปสิ่งคำที่บิวได้ยินบ่อยเลยคืออะไรปะจ้าขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะมึงด่ากูเลยดิเอาสวยนะได้ใหญ่ไม่ได้ไหมใช่ค่ะแป๊บนึงครับหนูรอเลือกฟิลเตอร์ก่อนใช่เมื่อวานไปงานวัดเหมือนกันเขาจะพูดกับเราแบบน่ารักมากเลยแบบว่าเจ๊คะถ่ายรูปหน่อยนะคะมึงถ่ายรูปกูหน่อยเร็วมึงมึงถ่ายดีด้วยเออมึงถ่ายดีด้วยล่าสุดที่เฮียเจอที่เฮียเล่าให้แม่ฟังยังเตะความหมดเลยบาลานเขาเฮียเล่าแล้วไอ้โบกอะไรที่เซ็นทรัลเลยฟู้ดคอร์ทเขาก็นั่งกินเต็มเลยแล้วมันจะมี2ร้านติดกันอย่างงี้นี่เป็นร้านน้ำไอ้นี่เป็นร้านขนมปังระหว่างขั้นร้านอ่ะมันจะมีเคยเห็นป้ายนี้ป่ะป้ายน้ำส้มป้ายที่มันเป็นโฆษณาไอ้เป็นพลาสติกใหญ่เลยอ่ะเฮียเดินผ่านละมันจะอยู่ระหว่างกลางร้านนี่อ่ะ2ร้านนี่เลยอ่ะปึ้งแล้วป้ายอยู่นี่อ่ะป้ายมันตั้งอยู่ตรงนี้เลยเฮียเดินมานี่ปุ๊บไอ้ร้านนี้เฮียบัสไอ้เราแม่งโคตรเท่แล้วแบบวีบัสแล้วคนแม่งในโรงอาหารนั่นก็เห็นไงโรงอาหารว่ะไอ้ในฟู้ดคอร์ทอ่ะเราเดินอย่างนี้เลยสวัสดีครับแล้วไปเตะป้ายเนี้ยแม่งคุ้งไอ้เหี้ยเซไปร้านนี้ไอ้เหี้ยร้านนี้ก็เห็นร้านนี้เขาทำอะไรอยู่ไม่รู้เขาลุกขึ้นมาเหมือนแบบใครทำร้านกูพังวะเอ้าเหี้ยบ้านเมื่อกี้เนี่ยเขาต้องสารภาพเหี้ยได้เจอเหี้ยครั้งแรกสารภาพแม่งคุ้งขมำอย่างเงี้ยแล้วฟังผู้ขอเขาก็มองไงแล้วเหี้ยก็เดินไปเลยอีนี้จะเท่แล้วอ่ะโอ้ยไอ้แบบไอ้สัตว์อ่ะเมื่อวานเลยสดๆร้อนๆแม่กับธนินขับรถตู้มาเอากล้วยกับแรกมาไปซื้อชีสบอร์ดไปซื้ออุปกรณ์ทำอาหารวันนี้แล้วบริษัทเพชรบุรีเนี่ยเขาจะมีปั๊มเนี่ยสมมติตรงนู้นนะปั๊มตรงเนี้ยคือลานจอดรถกว้างๆเพราะว่าบิวมาจอดตรงที่ไม่มีค่อยมีคนเพราะจะเอาหมาวิ่งบิวก็พาแรกคุณกล้วยหอมเดินแล้วบิวใส่คอกก็วิ่งไปแรกต้องแรกวิ่งแบบให้มันไม่ฉี่อะไรเงี้ยตามสนามอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บไอ้กล้วยพันขาตัวลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วศอกลงพื้นปุ้งแบบตัวลอยเลยอ่ะแบบล้มอ่ะล้มลงไปนอนเลยอ่ะแล้วปั๊มบีควิกจอดรถบิวลงไปนอนกับพื้นลงไปนอนกับพื้นแล้วมือถือไม้อย่างเงี้ยแล้วบิวก็แบบเนี่ยใครเห็นตัวเนี่ยเออสติงเกอร์เสียงอย่างนี้เลยเมื่อสุดทีเมื่อคืนอ่ะผมลุกขึ้นมาฟาดผมจำนี่ได้ไม่ยังไม่จบไม่ต้องเล่าแล้วพอทีเนี้ยไอ้กล้วยไก่แรกแล้วพี่ว่าใส่ชุดอะไรให้กล้วยไก่แรกบ้างใส่เสื้อเซนต้าเซนต้าแรกน่ารักมากเซนต้าแรกแล้วตัวลอยอย่างนี้เลยแล้วนอนเสร็จปุ๊บรู้ป่ะเขาทำไงป่ะคือมืออ่ะจับกล้วยกับแรกอยู่ใช่ป่ะใช้แรงที่ว่ามันกำลังสนใจอย่างอื่นอ่ะเหมือนซิทอัพอ่ะดึงขึ้นมาอย่างงี้เลยอ่ะคนในปั๊มเดินมาแรกคุณแล้วเขาเห็นนะไม่เหลือเขาเห็นว่าล้มเนี่ยเจ๊ขอถ่ายรูปหน่อยค่ะแล้วมึงคว่ำไปนะแรกคุณหนูแล้วมึงคว่ำแล้วส่วนมากับธนินเข้าไปซื้อของเอาเรื่องเดียวเลยไม่เรื่องแม่ก่อนสมัยแม่จำได้ไหมอยู่ที่ปั๊มปตท.แล้วหน้าปั๊มมันจะมีรางน้ำเห็นป่ะธนินที่มันมีเหล็กพาดอย่างเงี้ยแล้วที่มีเหล็กข้างบนวางไว้อะแม่พามาไปซื้อเดลี่ควีนจำได้เลยไอ้บิวไปด้วยมากับบิวอะก็เลยเดินกินเดลี่ควีนออกมาแล้วเราจะนั่งรถสองแถวกลับก็เลยกินไอศครีมเดลี่ควีนกันออกมาปุ๊บผ่านตรงข้างหน้ากำลังจะถึงถนนแล้วครับคงแล้วหายอะไรอะแม่หาย แม่จำไม่ได้เหรอ แม่เหยียบตะแกรงนั้นอะแล้วขาหายไปครึ่งนึงพาที่บ้านหันไปกำลังกินติมกับบิวอยู่อะแต่บิวยังเด็กมากเลยตอนนั้นอะเหมือนแม่มีแค่ครึ่งท่อนอะแล้วแม่อยู่อย่างงี้มาช่วยอึ้มหน่อยมาช่วยอึ้มหน่อยอ๋อคนเล็กไม่วางเลยกินโคนหมดเลยอะต้องขึ้นสองแถวกับบ้านอะส่วนมากับธนินเล่าสุดท้ายละมาเข้าไปซื้อของกับธนินเมื่อวานในโรบินสันเจออะไรว่าธนินแก๊ปก็ทำอะไรอ๋อตกใจเลยเป็นคนอะเขาใส่โม่งเลยอะแล้ววิ่งเข้ามาหาเลยป่ะโม่งแล้วก็เปิดตาเปิดจมูกวิ่งมาโทษนะโทษนะอีกมือหนึ่งมาถ่ายรูปเขาไม่ได้เรียกชื่อเขาไม่เรียกนะโทษนะคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอ๋อแล้ววิ่งมาเลยใช่วิ่งมาเลยควักโทรศัพท์ขึ้นมาอะไรวะธนินก็คือตอนแรกเราตกใจคือเขาไม่ได้เรียกม้าไม่ได้เรียกพี่ธนินเลยไงเขาวิ่งเข้ามาแล้วโทษนะโทษนะยิงมือถือขอถ่ายรูปด้วยพี่ธนินขอถ่ายรูปได้ไหมคะน่ารักว่ะน่ารักเพื่ออะไรอะไรอ่ะลายซีนอนเนี่ยกระดูกหมาเขามีของขวัญให้เฮียเมื่อวานไปปาลูกโป่งแล้วมันบอกว่าถ้ามันปาได้5ดอกมันจะเอาตุ๊กตาจู๋ให้เฮียแล้วมันปาได้5ดอกแล้วได้ตุ๊กตาจู๋จริงเหรอใช่เอาไปมอบมาเอาไปตามอบแล้วจบแล้วโอเคค่ะทุกคนก็คลิปนี้เป็นคลิปที่เป็นเดือนสนุกเริ่มต้นปีเนาะที่เช้านี้ที่เอามาอัดกันเนาะวันสุดท้ายของปีเราได้กินชีสบอร์ด อร่อยต้อนรับต้นปีนะคะแล้วก็อยากให้คลิปนี้มอบแต่ความสุขเสียงหัวเราะกับทุกคนละกันตลอดไปแล้วก็เช้านี้ไม่ทำอะไรก็จะมีใจทั้งปีนี้นะคะทุกคนบางคนแบบว่าจัดไปถึงเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่นะคะเอาเป็นว่าถ้าทุกอาทิตย์มีก็ให้มันมีขอบคุณที่ชอบกันถ้าทุกอาทิตย์ไม่มีไม่เป็นไปไม่ได้มาไปเยาวราชมีคนมาทักบอกว่าม้าอยากให้ลงทุกชั่วโมงเลยหนูชอบมากโอ้โหต้องลงทุกชั่วโมงนะม้าคงคิดเมนูไม่ทันอ่ะอะไรหัวเราะกับเขาก็ไปขอใจคือบางทีอ่ะเข้าใจว่าคนดูอยากให้ลงทุกชั่วโมงเพราะเขาแบบมันเป็นคำพูดแทนว่าแบบหนู
อบดูมากเออใช่เออฟิลนั้นบางคนบอกลงทุกวันเลยได้ไหมคะอะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบชอบดูมากๆเกือบทุกวันเลยบางทีไปย้อนดูเก่าๆอะไรเงี้ยก็200กว่า EP แล้วยังไงปีนี้ขอกด Subscribe ถึง1ล้านเนาะเราจะได้จัดงานนู่นนี่นั่นให้มันแบบเออแบบตอบแทนแฟนคลับของเราทุกคนที่ติดตามนะคะทุกคนตอนเนี้ยจะรีบปุ่มมาแล้วโอเคขอบคุณทุกคนมากนะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่วันนี้วัน30วันสุดท้ายของปีนะคะใช่แล้วปีนี้ขอให้ทุกคนมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะบายอ่ะมันบอกจะมอบกระจูไม่ใช่เหรออะไรวะมอบอ่ะอย่าบอกนะนี่คือปลาโป่งเราได้มาใช่ค่ะจะตั้งใจปลาให้ได้คือต้องบอกว่าปลาโป่งเนี่ยมีตุ๊กตาหลายรูปแบบมากมีสัตว์มีอะไรอย่างนี้แต่โบเลือกอันนี้เพื่อเฮียเลยมันมีน้องคนเนี้ยเฮ้ยอันนี้มันคือหัวเห็ดฮะเห็ดคอไม่ตอนอันเนี้ยมีสีขาวกับสีน้ำตาลโบเลือกสีน้ำตาลไหมดูมันทำนี่ไม่เฮียกำลังจะถือไปสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้อะไรที่ปีเก่าที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปคิดเยอะมันเป็นเรื่องของอดีตโฟกัสแค่ปัจจุบันเท่านั้นตะกี้หายใจตะกี้ก็อดีตแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เป็นคลิปใครครับโบไปดูได้ในช่องโบนะครับแล้วก็ต่อจากโบก็ไปดูเช้านี้ EP ถัดไปครับไปดูช่องเฮียด้วยวันนี้อัดคลิปอะไรกันครับเผ็ดเค็มทอดหม่าล่าค่ะยำเส้นเล็กทะเลดองครับโอเคครับไปดูกันนะครับสุดยอดไปติดตามดูทุกช่องนะคะที่บ้านสวนของเราไม่เคยมาพักผ่อนแต่มาถ่ายคลิปเพื่อนๆดูค่ะใช่นี่อะไรก้นกระดกบุกก้นกระดกบุกนี่ไงมาเอานี่มาดิเอาขวดน้ำตีเลยใช่แป๊บนึงไม่อย่าใช้น้ำมันบางไปเอาขวดน้ำโตก่อนตีก่อนไม่ต้องเก็บมันไปตีก่อนรอบนึงพิษมันแตกเดี๋ยวพิษมันแตกเอามาพิษมันแตกตีไม่ได้ไม่แต่ไปแช็คเผาได้ปะได้ถ้ามันกระเด็นใส่ตัวเฮียแล้วเฮียจะไปแช็คเฮียมาอยู่ไหนไม่ต้องเฮียเผาในบ้านนะตัวนึงไม่ไปเอาไปแช็คเฮียมาบอกว่าอยู่บนชั้นพระมาขอที่เช็ดมือหน่อยก้นกระดกนะคะเพื่อนๆเป็นแมลงหน้าตาแบบนี้นะคะเล่นกับมันไม่ได้นะเล่นแมลงเนี้ยจริงๆจบครับ